ดีค่ะทุกคนจูนเจลลี่จูนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคลิปแต่งหน้ากันบ้างนะคะปกติเนี่ยก็จะเข้ามานั่งพูดบ่อยนะช่วงนี้แต่วันนี้ค่ะเรามีคลิปแต่งหน้ามาให้ดูกันนะคะโทนการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะจูนจะใช้โทนสีตาที่ดูเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็มีแบบชิมเมอร์ฉ่ำๆแบบนี้จะแต่งหน้ายังไงใช้อะไรบ้างถึงได้ออกมาเป็นลุคนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่การเตรียมผิวหน้ากันก่อนเลยละกันนะคะโดยที่สกินแคร์ในวันนี้ค่ะจูนเลือกใช้เป็นของ D Program นะคะเป็นสูตรสีม่วงค่ะอันแรกนะคะที่จูนเลือกใช้จะเป็นตัวโลชั่นค่ะเขาจะมี2สูตรด้วยกันแต่ว่าจูนเนี่ยเลือกใช้เป็นสูตรผิวแห้งนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาทา Emulsion ค่ะโดยที่ทุกสูตรของแบรนด์ D Program เนี่ยนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมตัวนึงที่ชื่อว่า S Stabilizing A นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยปกป้องผิวแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นใครที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้เลยเพราะว่าแบรนด์นี้เขาออกแบบมาสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะแล้วเราก็ไปดูว่าผิวอย่างเราเนี่ยควรจะใช้สูตรไหนเขาก็จะมีแยกออกไปนะคะอย่างตอนนี้จุนก็ใช้สูตรสีม่วงสำหรับคนที่มีปัญหาริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนกว้างนั่นเองค่ะใครนะคะที่ไปงานกลางวันเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทากันแดดค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยของจุนจะเน้นไปทางงานกลางคืนนะคะจุนก็จะทาเป็นตัวเบสเลยเบสในวันนี้จุนใช้เป็นของจองแซมูนเป็นสูตร growing base นะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูมีความฉ่ำๆขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนสีผิวอะไรมากมายนะคะมีความไบรท์ขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองสำหรับรองพื้นที่ใช้ในคลิปนี้นะคะจูนใช้เป็นของอาชิตาค่ะชื่อว่า Perfect Foundation ค่ะตัวนี้เขามี SPF 30 PA บวกด้วยนะคะก็จูนใช้เป็นเบอร์02จะพอดีกับผิวหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเบอร์03เนี่ยช่วยลงกรอบหน้าแล้วก็ปิดจมูกเพื่อให้หน้ามันดูเข้ารูปยิ่งขึ้นเป็นการเชดดิ้งไปในตัวนั่นเองค่ะนะคะขอกลบนิดนึงแล้วกันนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะค่อยแต้มลงไปนะคะวันนี้ใช้ของ Tarte เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเชดดิ้งด้วย Ashita Perfect Foundation เบอร์03นะคะค่อยๆลงไปแล้วก็ใช้แปรงนะคะค่อยๆเกลี่ยเบนไปกับผิวเลยตรงบริเวณใต้กรามนะคะเราเกลี่ยให้เนียนแล้วก็ให้ทั่วเสมอกันเพราะบางทีเป็นจุดที่เรามองไม่เห็นเนาะมันก็จะทำให้เกิดเป็นคราบรองพื้นได้นะคะตรงนี้ต้องคอยระวังนิดนึงนะต่อมานะคะก็จะลงเป็นครีมบลัชค่ะวันนี้นะคะจะใช้เป็นของ Happy Sunday เป็นของน้องไอซ์พาร์ดี้นั่นเองค่ะสีที่จุนเลือกใช้ในวันนี้นะคะเป็นสี Sexy Spaghetti ค่ะสีนี้จะเป็นสีชมพูอมส้มแต่ว่ามีความนุ่นๆหน่อยๆมีพัฟมาให้ด้วยนะคะก็ค่อยๆแต้มลงไปแบรนด์นี้ต้องบอกว่าแพ็คเกจจิ้งเนี่ยมันดูกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งแต่เม็ดสีเขาแน่นมากเลยนะคะต้องค่อยๆลงดีๆนะในการเขียนคิ้วในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะไปงานกลางคืนนะจุนจะค่อนข้างเขียนคิ้วที่ดูเข้มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเจอแฟลชเนี่ยมันจะได้ยังคงสีคิ้วอยู่นะคะอันนี้จะใช้เป็นของ Cos Look นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีฝุ่นมาให้เลยแล้วก็จะค่อยๆลงไปเป็นโครงคิ้วก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะวาดด้วยหัวที่เป็นดินสอนะคะเก็บรายละเอียดนิดนึงใช้คอนซีลเลอร์ค่ะค่อยๆเก็บรายละเอียดตรงส่วนของโครงคิ้วที่มันยังไม่เข้ารูปเนี่ยนะคะให้ดูกริบดูเป๊ะมากยิ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคิ้วก็มาต่อกันที่การแต่งตากันบ้างดีกว่าค่ะแต่งหน้าในช่วงนี้จะไม่เน้นแต่งตาหนักๆนะคะเพราะรู้สึกว่าพออายุมากขึ้นแล้วแต่งหน้าจัดแล้วมันดูหน้าแก่นะคะวันนี้นะคะการแต่งตาจะแปลกไปจากทุกครั้งนิดนึงตรงที่ว่าจูเนี่ยจะกรีดอายไลเนอร์ก่อนค่ะอายไลเนอร์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวลิควิดธรรมดาเลยค่ะลงไปให้ชิดขอบตามากที่สุดมาต่อกันด้วยอายแชโดว์ค่ะอายแชโดว์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นพาเลตใหม่ของ 4U2 เลยอันนี้นะคะถูกและดีจริงๆนะชอบมากก็จะเริ่มจากใช้โทนสีที่ออกเป็นโทนเนื้อๆนะคะค่อยๆลงให้ทั่วเปลือกตาเพื่อเป็นการเตรียมสีเปลือกตาให้มันดูเท่ากันจากนั้นเนี่ยนะคะจุนก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะค่อยๆลงที่ขอบตาจากหางตาออกมานะคะก็จะทำให้ตาเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะลงที่ขอบตาล่างด้วยเพื่อให้สีเนี่ยมันดูสม่ำเสมอแล้วก็สีนวลเสมอกันจุนก็จะเพิ่มมิติให้ดวงตาดูวิ่งๆดูฉ่ำๆขึ้นมานิดนึงด้วยการใช้อายแชโดว์เนื้อชิมเมอร์นะคะจุนเลือกใช้เป็นสีโทนทองๆหน่อยเนี่ยนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยจากนั้นเนี่ยก็จะใช้สีแชมเปญสว่างข
ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยนะคะแต้มไปที่กลางเปลือกตาเป็นจุดเล็กๆดัดขนตาปัดมาสคาร่าตามปกติเลยเพราะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จุนชอบมากเวลาต้องไปงานกลางคืนนะคะก็คือจุนจะทาเป็นลิควิดอายแชโดว์จะมีกลิตเตอร์วิงวิงเนี่ยค่อนข้างชัดโดยที่จุนเนี่ยจะแต้มลงไปกลางเปลือกตาแล้วก็ใช้นิ้วนะคะค่อยๆเบลนให้มันสีดูกระจายวิงวิงสวยจะทาทั้งข้างบนแล้วก็แต้มข้างล่างอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันดูแบบมีความบาลานซ์กันนะคะโดยที่เวลาเรากระพริบตาเนี่ยมันจะดูแบบดูฉ่ำมากเลยอะเล่นแสงเล่นไฟเนี่ยสวยงามมากจริงๆนะคะดวงตาเนี่ยจริงๆแค่นี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปัดแก้มกันค่ะแก้มวันนี้ที่ใช้นะคะเป็นของคิวเพสนะคะการปัดแก้มของจุนนะคะจุนจะชอบเอามาแต้มที่ทิชชู่แบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปัดลงไปที่พวงแก้มมันจะไม่ดูเป็นจ้ำๆจะให้สีนวลสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นงานเก็บกรอบหน้าค่ะใครมีคอนทัวร์ตัวไหนนะคะก็สามารถใช้ได้เลยอย่างในวันนี้เนี่ยจุนใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่เป็นโทนสีเข้มนะคะเพราะจุนอยากให้หน้ามันดูกริบนิดนึงก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นลงไปแล้วก็ลงไฮไลท์ตามด้วยนิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะการทาลิปสติกค่ะลิปสติกในวันนี้นะคะจุนใช้เป็นของ Cute Paste ถูกและดีอีกเหมือนกันนะคะชอบมากเลยโดยที่จุนจะใช้เป็นแปรงทรงพุ่มหัวเล็กแบบนี้นะคะค่อยๆเบลนที่หลังมือก่อนจากนั้นเนี่ยก็เอามาทาให้ทั่วริมฝีปากมันจะได้สีที่เป็นนวลๆดูนัวๆไปกับริมฝีปากนะคะโอเคนี่นะคะก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าสีมันดูแบบเบาๆนวลๆนวลๆ นะคะแต่ว่าพอเวลาออกแสงไฟแล้วมันจะขึ้นกล้องมากเลยนะเพราะว่ามันมีกลิตเตอร์เอ่ยชิมเมอร์เอ่ยแต่สีมันก็จะไม่ได้ดูจัดมากลองแต่งโทนนี้ได้นะจุนว่ามันโอเคมากๆเลยแล้วก็ทำให้ชั้นตาดูชัดด้วยนะคะเพราะว่าอายไลเนอร์ของเราเนี่ยมันจะดูเส้นเล็กลงชั้นตาของเราก็จะดูชัดยิ่งขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะลุคในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย